ต่อมาเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวคลาสนะครับลงลึกๆไปที่คลาสเลยว่าเราจะใช้คลาสอะไรในการอ่านข้อมูลนะครับหรืออ่านไฟล์เข้ามาในตัวโปรแกรมของเรานะครับที่อาจารย์บอกนะครับคลาสมีอยู่2 c l คลาสหลักนะครับก็คือคลาส reader กับคลาส input stream นะครับคลาส reader เนี่ยก็คือเป็นการอ่านตัวอ,กอักษรนะครับอ่านตัวอ,กอักษรพวก Text พวกอะไรต่างๆ input stream ก็จะเป็นพวก b y ต์นะครับฉะนั้นในคลาส reader เนี่ยมันจะมีเมธอดที่ชื่อว่า read นะครับกับเมอดตที่ชื่อว่ารีดมี3ตัวทั่วทีมี3ตัวเป็น Overload นะครับเป็น Overload ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีพ a r a ม e t e r ที่ไม่เหมือนกันในทำนองเดียวกัน Input เนี่ยนะครับ input stream ก็จะมีเมธต่อด3ตัวเหมือนกันก็เมอดต่อชื่อ read นะครับเป็น Overload เหมือนกันแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยฉะนั้น Input กับอ n p u t s t r e a m กับตัว r e a d e r เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดเดียวนะครับส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันหมดเลยถ้าเราเข้าใจ นะครับว่าหลักการการเขียนโปรแกรมมันเขียนยังไงเมอดต่อมีอะไรให้เรียกมันก็เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับไม่ได้ยากในส่วนของไรเตอร์ก็เหมือนกันครับการเขียนข้อมูลออกไปตัวไรเตอร์กับตัวเอาท์พุตสตรีมเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันนะครับมีมีเมอดต่อที่เป็นโอเวอร์โหลดชื่อว่าไรนะครับในส่วนของเอาท์พุตสตรีมก็มีเมอดต่อที่เป็นโอเวอร์โหลดชื่อว่าไรเช่นกันนะครับแต่ข้อมูลที่เขียนมันเขียนต่างกันแค่เขียนตัวอักษรกับเขียนที่เป็นไบต์อารีก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะทีนี้ ลองดูหลักการการเขียนนะครับหลักการของการเรียกใช้นะครับการเรียกใช้คลาสนะครับสมมุตินะถ้าเราจะต้องการอ่านข้อมูลเข้ามาแล้วเราใช้คลาสที่ชื่อว่า Input Stre a m นะครับ input stream จัได้ไหมมันอ่านข้อมูลหรือว่าเขียนข้อมูลอะไรเนี่ยมันจะทํางานกับตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นไบต์นะครับงนั้นเวลาเราอ่านตัวอักษรเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็น a s c i i ้โคดที่เป็นเลข0ย์เลข1เลข2 3 4จนถึง255 เพราะ ASCII โค้ดมันจะถึง255ถูกไหมครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอ่านข้อมูลจากไฟล์นะครับถ้ามันเป็นไฟล์ตัวอักษรเนี่ยมันก็อ่านอ่านอ่านมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเวลาเราอ่านสมมติว่าในไฟล์นั้นของเราเนี่ยมีข้อมูลอยู่100ตัวมันอ่านครบ1้อยตัวแล้วแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันจบแล้วอ่ะจบแล้วร้อยตัวนะครับมันไม่ได้มีตัวเลขมาบอกก่อนว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มีร้อยตัวนะต้องอ่านมาร้อยตัวไม่ใช่มันอ่านมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของไฟล์มันถึงจะจบการทํางานฉะนั้นจุดสุดท้ายของไฟล์นะครับถ้าเราอ่านข้อมูลจากไฟล์เข้ามาเนี่ยจุดสุดท้ายของไฟล์เนี่ยมันจะเป็นเลขลบหตัวเลขจะเป็นลบหน,นะครับเลขลบหหรือถ้ามันเป็นตัวอักษรที่เราพิมพ์บนคีย์บอร์ดเนี่ยมันคือตัวอักษร Control แคือเหมือนเราก,กดปุ่ม Control Control ก็คือบนคีย์บอร์ดนะครับตัว CTL อะครับ c อนโแล้วก็กด Z นั่นคือจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายของไฟล์ข้อมูลนะครับทีนี้เวลาเราอ่านข้อมูลเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะอ่านเป็นตัวอักษรลักษณะยังไงก็ตามอ่านมาจนถึงตัวสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราจะเป็นจะต้องเขียนโปรแกร,รมนะครับติดต่อกับตัวไฟล์ซึ่งอย่างที่อาจารย์เคยบอกอยู่ในนูน่นในเรื่องของตัวจาว่าเออเอ็กเซปชั ception, ที่จัดการข้อผิดพลาดนะครับ ถ้าเราต้องการทำอะไรกับ I/O ทั้งหลายเราจะถูกบังคับให้เขียนการดักจับ Exception ด้วยเสมอนะครับฉะนั้นอย่าลืมตอนนี้เราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อดักจับ Exception ด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูที่โค้ดกันนะครับทีนี้คําสั่งต่างๆนะครับพวกการอ่านข้อมูลเข้าอ,อ่านข้อมูลออกมันก็จะคล้ายๆก,กันกับไอตัว System. In. Out อะไรเงี้ยนะครับ เวลาเราอ่านข้อมูลถ้า system i <in, S 1> จุด t ุดเนี่ยมันอ่านข้อมูลจากคีย์บอร์ดแล้วก็โชว์มาทางหน้าจอแต่ตอนนี้เป็นไฟล์เราจะใช้ r e a d e r กับไอตัว r e a d e r กับตัว Stream นะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างกันเถอะไปดูตัวอย่างกันเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยคำอธิบายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างตรงนี้นะสมมุตินะครับอาจารย์เขียนโปรแกร,รมอันนี้อาจารย์จะยังไม่พูดถึงเรื่องของตัวไฟล์นะอาจารย์จะพูดถึงแค่ว่าตัวเลขลบ1กับตัวคอนโทเนซมันคือ,อยังไงนะครับ เวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราเขียนโปรแกรมเราประกาศตัวแปร int x เท่ากับ0แล้วก็ string str นะครับแล้วก็ character นะครับเป็นวง่าง,างทีนี้อาจารย์มตีตัวแปร x มีตัวแปรทั้ทีมีตัวแปรที่เป็น int ตัวแปรที่เป็น string และตัวแปรที่เป็น character นะครับอาจารย์ก็จะทำการ่ทดสอบดูวนลูปวนลูปถ้าวนลูปนะครับในลูปเนี่ยอาจารย์ใช้เป็นลูป while true เลยก็คือวนลูปตลอดไปนะครับวนลูปตลอดไป เสร็จปุ๊บมาถึงมถา,าน,นีนะ้เข้าที่ try นะครับมีปีกาเปิดของ try อาจารย์สั่ง s y s t e m i จุด in จุด read แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้ามา1ตัวอักษร1นึ่เขาเรียกว่าอะไรกดคีย์บอร์ดหครั้งอะ่ะกดคีย์บอร์ดหครั้งกดเลขอะไรก็ตามกดคีย์บอร์ดตัวไหนก็ตามผลลัพธ์จะเข้ามาอยู่ที่ตัว x แต่สังเกตไหมละ่ะตัว x มันเป็น in แสดงว่าเราพิมพ์ตัว a เข้ามานะครับถ้าเราพิมพ์ตัว a เข้ามา ตัว a จะถูกแปลงไปเป็นเลขจำนวนเต็มแล้วก็เก็บไว้ในตัว x ฉะนั้น a ก็คือถ้าเป็น a เล็กก็65ถ้าเป็น a ใหญ่ก็97ถูกไหมครับก็จะเก็บค่าเข้าไปในนี้แล้วมันก็จะเช็คว่าหลุดตัวนี้ออกมาเพราะตอนนี้เราอ่านข้อมูลเราต้องดักจับไอตัว io exception ถูกไหมครับทีนี้พอเรารับข้อมูลเข้ามาปุ๊บเราก็เช็คว่าตัวที่เราป้อนเข้ามาจากหน้าจอเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นลบ1ห,หรือเปล่าอาจารย์ต้องการประเด็นคือ ถ้าเราพิมพ์ไอตัวข้อมูลบนคีย์บอร์ดเราพิมพ์เลขลบหนึ่งเข้ามามันไม่ใช่เป็นลบหนึ่งนะครับเพราะเราพิมพ์ลบีก็เป็นตัวอักษรตัวหนึ่งหนึ่งก็เป็นตัวอักษรตัวหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่ใช่เลขลบหนึ่งนะครับมันจะไม่ใช่เลขลบหนึ่งฉะนั้นพิมพ์เข้ามายังไงก็ตามมันจะเป็นตัวอักษรมันจะไม่ใช่ตัวเลข 1, นะครับแล้วมันค่อยมาคอนเวิร์ตทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์เช็คปุ๊บถ้ามันเป็นเลขลบหนึ่งให้ทําอะไรถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่าใชอาจารย์ก็จะเอาตััััวอกษรที่มมมมนนนนพพิ์เเข้้าาาแปปลง็ เก็บไว้ในตัวแปร ch แล้วก็ print เอ่อโทษทีแสดงผลมาออกมานะครับตัวนี้อาจารย์็นการแสดงผลเนาะก็คือมาต่อฉะนั้นถ้าอาจารย์ใส่ตัว a นะครับใส่ตัว a เนี่ยอาจารย์จะเก็บไว้ในแปลงมันไม่ใช่ลบหนึ่งใช่ไหมครับก็จะเก็บตัว a ไว้ในใจเก็บตัว a ไว้ในใจก่อนเอาไว้ในตัวแปร str นะครับต่อมาครับวนลูปขึ้นไปปึ๊บถ้าอาจารย์ใส่ตัว b เข้ามานะครับมันไม่ใช่ลบหนึ่งอีกอาจารย์ก็จะเอามาแปลงเป็นตัวอักษรแล้วเก็บไว้ในตัว str เก็บไปแล้วเรียบร้อย2ตัวมี A กับ B นะครับทีนีร้รอบที่3รอบที่3พออาจารย์สั่งรับข้อมูลเข้ามาอาจารย์พิมพ์ตัวนี้ครับอาจารย์กด control นะครับกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มตัว Z นะครับมันจะขึ้นตัวสอนแบบนี้ไม่ใช่มากดไม่ใช่มาพิมพ์ไม่ตรงไอหมวกหมวกตรงหมายเลขหนะครับอันเนี้ยอาจารย์กดปุ่ม control แล้วก็ตัว Z นะครับกด control Z ปุ๊บเนี่ยค่าที่มันรับเข้าไปอยู่ในตัวแปร x ตัวเนี้ยนะครับ มันจะมีค่าเป็นลบหพอมีค่าเป็นลบหเสร็จปุ๊บนะครับมันก็มาเช็กว่าอ้าว x เนี่ยมีค่าเท่ากับลบหแล้วใช่ไหมพอเท่ากับลบหปุ๊บอาจารย์ก็จะทําการพิมพ์ตัวอักษร,รที่อาจารย์เก็บไปในใจเมื่อกี้ตัว a ตัว b ก็จะพิมพ์ตัว a ตัว b ออกมาพอพิมพ์ตัว a ตัว b ออกมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็สั่งเบรกเบรกแปลว่าจบลูปของ y 2มันก็จะหลุดออกมาข้างนอกนะครับฉะนั้น จากโค้ดตัวอย่างตัวนี้ไม่มีอะไรมากโค้ดตัวอย่างตัวนี้ต้องการแสดงให้เห็นเพียงแค่ว่าถ้าเราพิมพ์ตัว a มันจะเข้าเป็นตัว a พิมพ์ตัว b บนคีย์บอร์ดจะเข้าเป็นตัว b แต่ถ้าเราต้องการจะทำให้เป็นการพิมพ์คีย์บอร์ดให้มันเป็นเลขลบหนึ่งเราพิมพ์ลบหนึ่งไม่ได้นะครับเราจะต้องพิมพ์เราต้องใช้การกดปุ่ม control z นะครับ C, กดปุ่ม ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว z มันจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง พอมันลบ1เสร็จปุ๊บมันก็จะออกจากโปรแกรมฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับที่อาจารย์จะแสดงให้เห็นถึงแค่ว่าค่าลบ1ค่าที่เป็นเลขลบ1มันไม่ได้พิมพ์ง่ายๆมันต้องกดมันต้องกด c อนโทรลแซมันถึงจะได้ค่าลบ1น,นะครับ